หลังจากนั้นเนี่ยจอห์นบูธนะครับได้ล้วงเอาอาวุธปืนจากอกเสื้อด้านในออกมาเจาะเข้าที่ด้านหลังศีรษะของลินคอล์นแล้วก็ลั่นกระสุนทันทีพร้อมกับตะโกนประโยคว่านี่คือการแก้แค้นของชาวใต้ทันใดนั้นนะครับประธานาธิบดีลินคอล์นก็ล้มฟุบลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของแมรี่ทอดลินคอล์นและก็คาร่าแฮร์ริสนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมณัฐพัชระและฝนปัญญวดีค่ะกับลึกลับจะมาเล่า EP ที่112ครับค่ะสำหรับ EP นี้นะพวกเราเนี่ยก็จะพาไปดูคดีเกี่ยวกับคนสำคัญของโลกกันบ้างอย่างประธานาธิบดีลินคอล์นค่ะใช่แล้วครับซึ่งเรื่องราวของการลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังมากๆและมีทฤษฎีสมคบคิดเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ลึกลับและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราพูดถึงประธานาธิบดีกันเราไม่ได้จะมาอ่านข่าวให้กับเพื่อนๆฟังนะเพราะว่าถ้าดูจากสูตรที่พวกเราใส่กันแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะสูตรสวยๆของผู้หญิงนะคะจากร้านดิแองเจโลสูตรค่ะใช่แล้วครับแล้วก็สูตรเท่ๆแบบนี้นะครับของไดมอนด์สูตรนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆนะครับที่อยากจะหาสูตรแบบไปใส่ออกงานใส่ทำงานหรือว่าใส่แบบเที่ยวๆชิคๆแฟชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปติดตามได้ที่ IG ทั้ง2อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเลยดีกว่านะว่าสำหรับปริศนาการตายของประธานาธิบดีลินคอล์นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะประธานาธิบดีอย่างอับราฮัมลินคอล์นนะครับที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักชื่อเขาเป็นอย่างมากแล้วก็ที่โด่งดังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเลิกทาสนั่นเองซึ่งเขานะครับได้ทำการเลิกทาสภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางของคริสต์ศักราช18นะครับซึ่งไอการเลิกทาสนี้เองนะครับมันช่วยทำให้ไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่มีการแบ่งสีผิวทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่มีการบอกว่าเฮ้ยไอคนนี้เนี่ยเป็นทาสนะไอคนนี้เป็นเจ้านายอะไรแบบนี้ทุกอย่างหายไปหมดเกิดความเท่าเทียมกันไปหมดดังนั้นเนี่ยกลายมาเป็นว่าอับราฮัมลินคอล์นก็เลยเป็นเหมือนกับบิดาแห่งการเลิกทาสเลยก็ว่าได้แต่ไอการที่ว่าเขาเลิกทาสแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเขานะแล้วถามว่าทำไมทุกคนถึงไม่เห็นด้วยกับเขาล่ะทั้งที่การเลิกทาสเนี่ยมันทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกใช่ไหมมันกลับไปขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ใช้ผลประโยชน์จากการมีทาสนั่นเองซึ่งเหล่าคนที่ต้องการที่จะมีทาสเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้มาทำงานของตัวเองแต่พอไม่มีทาสแล้วพวกเขาเลยต้องหาคนมาทำงานเองหรืออาจจะต้องทำเองซะด้วยซ้ำไปนั่นทำให้มันเป็นการขัดผลประโยชน์กันแล้วก็กลายมาเป็นว่าทำให้อับราฮัมลินคอล์นนะครับต้องถูกจบชีวิตลงหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสมัยที่2ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองโดยเรื่องราวนะครับมันเกิดเมื่อวันที่14เมษายนปี1865เวลา4ทุ่มในวันนั้นนะครับอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยได้ถูกยิงในขณะนั่งชมละครอยู่กับภรรยาอย่างแมรี่ทอดลินคอล์นนะครับบนที่นั่งชั้นพิเศษแต่นอกจากตัวของลินคอล์นกับภรรยาของเขาในวันนั้นนะครับก็ยังมีผู้ร่วมนั่งอยู่ในห้องพิเศษของเขาคนอื่นๆด้วยนั่นก็คือนายพลเฮนรี่แรดโบนแล้วก็คู่มั่นของเขาอย่างคลาร่าแฮร์ริสนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้รับคำเชิญจากประธานาธิบดีลินคอล์นให้เป็นเพื่อนร่วมชมการแสดงในวันนั้นส่วนมือปืนที่ก่อเหตุในวันนั้นเนี่ยก็คือนายจอห์นวิลเคสบูธนะครับซึ่งเป็นนักแสดงคนหนึ่งของคณะละครที่เล่นในวันนั้นโดยที่นายจอห์นบูธนะครับลอบขึ้นไปยังที่นั่งชั้นพิเศษของอับราฮัมลินคอล์นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจึงค่อยๆเปิดประตูเข้าไปโดยที่ไม่ให้ใครสังเกตแล้วก็ชักปืนออกมายิงประธานาธิบดีลินคอล์นตรงศีรษะพอดีเลยหลังจากที่ลินคอล์นโดนยิงแล้วนะครับก็ได้อาศัยจังหวะนั้นเองเนี่ยกระโดดลงจากที่นั่งชั้นพิเศษลงไปบนเวทีแล้วก็วิ่งหนีออกไปทางหลังเวทีอย่างรวดเร็วส่วนลินคอล์นนะครับในตอนนั้นยังไม่ได้เสียชีวิตลงในทันทีตรงที่เกิดเหตุนะเขาได้ถูกนำตัวไปรักษาพยาบาลที่ห้องพักในอาคารหลังตรงกันข้ามกับโรงละครอีกทีหนึ่งแต่บาดแผลในการที่เขาโดนยิงในวันนั้นนะครับมันได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นก็ได้เสียชีวิตในวันต่อมาก็คือวันที่15เมษายนปี1865เวลา7โมงตรงทุกๆคนเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นฝีมือของกลุ่มผู้สมคบคิดกลุ่มหนึ่งที่โกรธแค้นในตัวเขาเป็นอย่างมากจากการเลิกทาสในครั้งนั้นสำหรับสาเหตุในการลอบสังหารนายอับราฮัมลินคอล์นในครั้งนี้นะครับวางแผนมาจากรัฐทางฝ่ายใต้ทั้งหมดเลยนะครับที่มีความแค้นอับราฮัมลินคอล์นจากการที่ประกาศเลิกทาสในตอนนั้นประกอบกับความพ่ายแพ้ในสงครามทางการเมืองของรัฐฝ่ายใต้นั่นเอง
แล้วถามว่ารัฐฝ่ายใต้สงครามกลางเมืองมันไปเกี่ยวอะไรกับการเลิกทาสของอับราฮัมลินคอล์นนะครับเราต้องเล่าย้อนกลับไปในตอนช่วงที่อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยได้ทำการประกาศเลิกทาสนะก็คืออับราฮัมลินคอล์นเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1861นะครับเขาเองเนี่ยได้เดินหน้าผลักดันเรื่องการเลิกทาสอย่างเต็มที่นะเพราะว่าใครที่เคยได้อ่านประวัติอับราฮัมลินคอล์นมาเนี่ยจะพอรู้ว่าตัวเขาเองนะครับตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะให้ชาวอเมริกาทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไม่มีชนชั้นไม่มีทาสไม่มีชนชั้นผิวสีอะไรพวกนี้นะแล้วพอเขาโตมาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจึงได้สั่งยกเลิกระบบทาสลงนะครับในปี1863หรือว่าหลังจากที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีไปได้2ปีนั่นเองเรื่องนี้เองนะครับได้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐทางภาคใต้ในอเมริกาเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนมากเนี่ยรัฐทางฝ่ายใต้นะครับพวกเขาเนี่ยจะมีรายได้จากการทำไร่เป็นรายได้หลักในเวลานั้นซึ่งตามปกติแล้วการทำไร่ของพวกเขาเนี่ยจะใช้แรงงานจากทาสในการทำเป็นส่วนใหญ่แล้วพอลินคอล์นนะครับได้ทำการประกาศเลิกทาสเนี่ยจึงทำให้พวกเขาไม่มีคนที่จะต้องมาคอยทำไร่ทำสวนให้เขาจึงส่งผลกับการดำเนินธุรกิจของพวกเขาแล้วก็ส่งผลต่อผลประโยชน์ของพวกเขานั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกทาสแบบนั้นแล้วเนี่ยรัฐทางฝ่ายใต้นะครับทุกคนเนี่ยจึงจับมือกันประกาศแข็งข้อไม่ขึ้นกับอำนาจของรัฐบาลกลางของอับราฮัมลินคอล์นแล้วก็แยกตัวออกมาก่อตั้งขึ้นเป็นสหพันธรัฐแห่งอเมริกาหรือว่า Confederate State of America นั่นเองนะครับโดยที่มีรัฐบาลปกครองตนเองเนี่ยคู่ขนานกับรัฐบาลกลางของอับราฮัมลินคอล์นอีกทีนึงจากจุดตรงนี้เองนะครับทำให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้โดยที่ฝ่ายเหนือก็คือฝ่ายลินคอล์นถ้าพูดง่ายๆส่วนฝ่ายใต้ก็คือสหพันธรัฐแห่งอเมริกาที่สูญเสียผลประโยชน์จากการเลิกทาสนั่นเองนะครับซึ่งสงครามนี้เนี่ยมันเป็นสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวจนกระทั่งในที่สุดฝ่ายใต้ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามไปในปี1865หรือคือปีเดียวกันกับที่ลินคอล์นเสียชีวิตนั่นเองซึ่งความพ่ายแพ้ของฝ่ายใต้ครั้งนั้นนะครับทำให้รัฐต่างๆทางฝ่ายใต้เนี่ยแทบจะล้มละลายไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการทำสงครามแล้วมันก็ส่งผลให้คนที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเป็นเจ้าของไร่อะไรพวกนี้เนี่ยต้องถูกยึดที่ดินเพื่อทำการชดใช้หนี้สินนะครับบางคนเนี่ยก็ถูกบีบให้ซื้อโดยเศรษฐีทางฝ่ายเหนือนะที่แบบพอมาซื้อเนี่ยพวกเขามีเงินก็เลยมาขอซื้อที่ในราคาถูกๆเพื่อที่จะนำไปใช้ทำกิจการพวกเขาต่อไปแล้วคนทางฝ่ายใต้พวกนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะจะต้องชดใช้หนี้เป็นการส่วนตัวเนี่ยจึงต้องโดนบังคับขายให้กับกลุ่มเศรษฐีพวกนั้นเนี่ยซึ่งถูกเรียกว่าคาร์เพตแบ็กเกอร์หรือว่าคนถือกระเป๋าพรมนั่นเองก็คือถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็คือพวกคนที่คอยฉวยโอกาสจากความพ่ายแพ้จากคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งจากการที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยทำให้เหล่าคนถือกระเป๋าพรมพวกนี้เนี่ยเกิดมาเป็นเศรษฐีใหม่ๆขึ้นอีกเยอะแยะเลยจากเดิมที่พอมีตังก็เลยไปซื้อที่ดินเนี่ยกลายมาเป็นเศรษฐีไปเลยทีเดียวแล้วความพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองของฝ่ายใต้ในครั้งนั้นนะครับจึงทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีอย่างมากเลยทีเดียวที่แพ้กับฝ่ายเหนือซึ่งเต็มไปด้วยคนที่สนับสนุนฝ่ายเลิกทาสแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่เคยเป็นทาสมาก่อนนะครับแล้วมันก็ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยต้องยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลางที่นำโดยอับราฮัมลินคอล์นหรือก็คือผู้นำทัพทางฝ่ายเหนือนั่นเองแต่ในการพ่ายแพ้พวกเขาในครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้มันเป็นการฝังรอยแค้นอยู่ในใจของชาวใต้อย่างพวกเขาซึ่งประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยก็ต้องตกกลายเป็นเป้าหมายของความโกรธแค้นในครั้งนี้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนกระทั่งนำไปสู่การวางแผนลอบสังหารของกลุ่มคนสมคบคิดกลุ่มหนึ่งของรัฐทางฝ่ายใต้นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมองว่าอับราฮัมลินคอล์นนะครับเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินอเมริกาเข้าด้วยกันจากการทำให้เกิดการเสมอภาคนู่นนี่นั่นแล้วก็ชนะทางฝ่ายใต้รวมฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เข้าด้วยกันเป็นแผ่นดินเดียวกันจากการที่เคยโดนแบ่งแยกก่อนหน้านี้ได้แล้วเนี่ยแทนที่ทุกคนจะเห็นด้วยนะแต่มันก็กลับกลายมาเป็นบางกลุ่มบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าลินคอล์นนะครับเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกขึ้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบเงียบๆขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองไปจนถึงความแตกแยกที่ยากจะลืมเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวเพราะยังมีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่ยอมรับสิทธิเสมอภาคของคนผิวดำพูดง่ายๆเนี่ยก็คือคนอเมริกันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีการเหยียดผิวอยู่นะครับซึ่งพวกเขามองว่าคนผิวดำเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันที่แท้จริงแม้จะเกิดในประเทศนี้ก็ตาม
แล้วก็มองว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเนี่ยจะต้องเป็นทาสของคนผิวขาวไปตลอดซึ่งไอ้ความคิดแบบนี้เองเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่อับราฮัมลินคอล์นจะโตมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะโดยที่เหล่าคนผิวดำพวกนั้นเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในความคิดแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นทาสจริงๆจะต้องมาเป็นลูกน้องลูกจ้างของคนผิวขาวไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะจนกระทั่งอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยมามอบแสงสว่างให้กับพวกเขานะครับจึงทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพที่ขึ้นมาเท่าเทียมกันพอหลังจากจบสงครามกลางเมืองไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยในเดือนมกราคมปี1865หรือว่าในปีเดียวกันนั่นเองนะครับรัฐบาลลินคอล์นนะครับได้ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่13และสามารถผ่านรัฐสภาได้สำเร็จเป็นกฎหมายที่ให้ยกเลิกระบบทาสโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งนับจากนั้นอีกประมาณ3เดือนเศษๆเนี่ยสงครามกลางเมืองจึงยุติลงในวันที่9เมษายนปี1865เมื่อกองทัพของฝ่ายใต้เนี่ยหลังจากพ่ายแพ้ให้กับกองทัพฝ่ายเหนือที่แอปโพแมตด็อกมอนรัตเวอร์จิเนียซึ่งถือเป็นสมรภูมิสุดท้ายของพวกเขาแล้วก็ได้มีการเจรจายุติสงครามกันในวันนั้นโดยที่มีนายพลยูริซิสเอสแกรนนะครับเป็นผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายเหนือกับนายพลโรเบิร์ตอีลีผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายมาลงสนธิสัญญายุติสงครามกลางเมืองลงอย่างถาวรในวันนั้นและหลังจากสงครามยุติลงไปได้2วันนะครับในวันที่11ประธานาธิบดีลินคอล์นก็กล่าวคำปราศรัยต่อประชาชนนะครับที่ยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยโกรธแค้นเขามากยิ่งขึ้นนะซึ่งประชาชนตรงนี้เนี่ยก็คือประชาชนชาวใต้นั่นเองโดยที่เขานะครับแสดงนโยบายต่อไปว่าเขาต้องการจะมอบสิทธิ์ทางการเมืองให้แก่คนผิวดำเข้าไปอีกจากจุดนี้เองนะครับที่ทำให้กลุ่มที่โกรธแค้นลินคอล์นอยู่แล้วเนี่ยต้องเร่งลงมือกำจัดเขาก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะแย่ลงไปกว่านี้นะแต่แย่ตรงนี้นี่หมายถึงแย่กับคนฝ่ายใต้นะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนผิวสีจะต้องมามีสิทธิ์ทางการเมืองอะไรแบบนี้อีกสามารถเล่นการเมืองได้สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้อะไรแบบนี้พวกเขาเนี่ยรู้สึกแย่เป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจที่จะวางแผนลอบสังหารลินคอล์นซึ่งคือหลังจากวันที่ลินคอล์นเนี่ยกล่าวคำปราศรัยเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะถือว่าเร็วมากๆเลยการวางแผนในครั้งนี้เนี่ยแล้วเราก็ย้อนกลับมานะครับหลังจากที่นายจอห์นวิลเคสบูธเนี่ยซึ่งเป็นผู้รอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นตัวเขาเองนะครับเป็นนักแสดงละครที่มีชื่อเสียงอยู่มากพอสมควรในตอนนั้นนะรวมถึงตัวลินคอล์นเองก็เคยพบปะแล้วก็ทักทายกับบูธมาแล้วถึง2ครั้งเลยทีเดียวจากการที่เขาเนี่ยเป็นคนชอบในการไปชมละครนั่นเองและก่อนหน้าที่จะมีการวางแผนรอบสังหารในวันนั้นนะครับจอห์นบูธกับพรรคพวกเนี่ยก็เคยคิดวางแผนที่จะลักพาตัวลินคอล์นมาแล้วครั้งนึงแต่ก็ต้องล้มแผนไปในที่สุดแล้วก็มาเกิดการลอบสังหารลินคอล์นในวันที่14เมษายนปี1865นะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยประธานาธิบดีลินคอล์นพร้อมด้วยภรรยาแมรี่ทอดลินคอล์นที่มีหมายกำหนดการจะไปชมโรงละครเรื่อง Our American Cousin นะครับที่โรงละครฟอร์ดเธียเตอร์บนถนนสายที่10ในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นโรงละครรอบพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สงครามกลางเมืองได้ยุติลงซึ่งตามกำหนดการนั้นนะครับจะมีนายพลแกรนท์และภรรยาคือจูเลียตเดนเข้ามาชมด้วยตามแผนการนั้นนะครับบูธจึงต้องสังหารทั้งลินคอล์นและแกรนท์ไปพร้อมกันแต่ในวันนั้นเนี่ยนายพลแกรนท์ยังติดธุระอยู่ต่างเมืองนะครับจึงเดินทางมาไม่ได้ผู้ร่วมชมจึงมีได้เพียงแค่นายพลเฮนรี่แรดโบนแล้วก็คลาร่าแฮร์ริสซึ่งเป็นคู่หมั้นของเขาเท่านั้นแล้วพอเมื่อประธานาธิบดีลินคอล์นเดินทางมาถึงโรงละครนะครับก็มีประชาชนที่ออกมาต้อนรับกันเต็ม2ฝั่งถนนเลยทีเดียวและต่างแสดงความยินดีส่งเสียงชัยโยโห่ร้องในโอกาสที่สงครามกลางเมืองได้ยุติลงจากนั้นนะครับคณะของประธานาธิบดีลินคอล์นจึงตรงมายังที่นั่งชั้นพิเศษซึ่งทางผู้จัดเตรียมเนี่ยได้จัดเตรียมที่นั่งไว้ให้อยู่ด้านข้างเหนือเวทีและเมื่อประธานาธิบดีลินคอล์นปรากฏตัวขึ้นตรงช่องหน้าต่างดนตรีก็เริ่มแสดงเพลงสดุดีประธานาธิบดีตามธรรมเนียมโดยผู้ชมทั่วทั้งโรงนะครับต่างลุกขึ้นยืนปรบมือให้เป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ประธานาธิบดีลินคอล์นในวันนั้นจนพอเมื่อการแสดงละครนะครับดำเนินไปจนถึงช่วงระหว่างที่กำลังจะจบองค์ที่1ต่อเนื่องเข้าสู่องค์ที่2ในเวลา 4:15 นาทีจอห์นบูธนะครับได้อาศัยจังหวะที่กำลังเปลี่ยนฉากละครเวทีออกจากห้องแต่งตัวนักแสดงแล้วลอบขึ้นไปชั้นบนของโรงละครตรงไปยังที่นั่งชั้นพิเศษของนายลินคอล์นนะครับซึ่งเขาสามารถขึ้นไปตรงชั้นที่นั่งตรงนั้นได้อย่างง่ายดายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงนั่นเองนะครับจึงไปตรงจุดนู้นจุดนี้ของโรงละครได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยจากนั้นเนี่ยพอเขาไปถึงห้องของประธานาธิบดีลินคอล์นนะครับจึงได้ค่อยๆแง้มประตูเข้าไปโดยที่ทั้ง4คนเนี่ยกำลังนั่งชมละครอยู่ข้างในโดยที่ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยว่ามีมือปืนกำลังย่องเข้ามาอยู่ด้านหลังของประธานาธิบดีลินคอล์นหลังจากนั้นเนี่ยจอห์นบูธนะครับได้ล้วงเอาอาวุธปืนจากอกเสื้อด้านในออกมาจ่อเข้าที่ด้านหลังศีรษะของลินคอล์นแล้วก็ลั่นกระสุนทันทีพร้อมกับตะโกนประโยคว่านี่คือการแก้แค้นของชาวใต้
ทันใดนั้นนะครับประธานาธิบดีลินคอล์นก็ล้มฟุบลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของแมรี่ทอดลินคอล์นและก็คาร่าแฮร์ริสนะครับส่วนนายพลแรดโบนเนี่ยเมื่อตั้งสติได้ก็เลยพุ่งตัวเข้าไปแย่งชิงปืนกับมือของบูธนะครับแต่ในตอนนั้นนะครับบูธได้ล้วงเอามีดออกมาอีกด้ามนึงแล้วเฉือนเข้าไปตรงแขนซ้ายของแรดโบนซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่จากหัวไหล่ลงไปเกือบถึงข้อศอกเลยทีเดียวแล้วจอห์นบูธเนี่ยก็ได้ลงไปที่ราวกั้นกระโดดลงไปบนเวทีโดยที่แรดโบนเนี่ยสามารถกระชากได้เพียงแค่เศษชายเสื้อติดมือมาเท่านั้นแต่มันก็มากพอที่ทำให้บูธเสียหลักจนร่างตกลงไปกระแทกกับพื้นเวทีอย่างแรงนะครับส่งผลให้กระดูกขาข้างนึงของเขาแตกแล้วบูธเนี่ยก็ได้วิ่งออกไปด้วยขาที่กระเพกแบบนั้นนะครับแล้วก็หนีไปยังหลังเวทีจนได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนดูแลเวทีที่ชื่อว่าเอ็ดมันสแปงเลอร์เป็นผู้ที่คอยเปิดประตูหลังและนำม้ารอไว้ก่อนอยู่แล้วสำหรับหลบหนีจอห์นบูธเนี่ยจึงควบม้าหลบหนีออกไปอย่างลอยนวลในวันนั้นซึ่งนี่เองก็คือเรื่องราวที่ในวันนั้นนะครับนายอับราฮัมลินคอล์นหรือประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยได้ถูกลอบสังหารโดยนายจอห์นบูธนายจอห์นบูธคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเดมอนก็ต้องเล่าให้กับเพื่อนๆฟังต่อนะครับว่านายจอห์นบูธคนนี้เนี่ยเขามีชื่อเต็มๆว่าจอห์นวิลเคสบูธเกิดที่เมืองเบลแอร์รัฐแมริแลนด์มาจากครอบครัวนักแสดงทั้งพ่อและน้องชายของเขานะครับล้วนเป็นนักแสดงละครที่มีชื่อเสียงด้วยกันโดยเฉพาะคนพ่อเนี่ยก็คือจูเนียสบูธซึ่งเขาเนี่ยนับเป็นนักแสดงละครที่มีชื่อเสียงโด่งดังของละครเวทีทั่วทั้งนิวยอร์กเลยทีเดียวที่ไม่มีใครจะไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนโดยที่จอห์นบูธนะครับเริ่มต้นอาชีพนักแสดงมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำและติดตามคณะแสดงกับครอบครัวมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นบูธนะครับซึ่งฝักใฝ่อยู่กับฝ่ายใต้และมักจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของลินคอล์นอยู่เสมอโดยที่เขาเนี่ยมองเห็นว่าลินคอล์นเนี่ยเอาใจพวกคนผิวสีเป็นพิเศษจึงไม่ค่อยชอบลินคอล์นนะครับและด้วยความที่ว่าเขาชอบวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของลินคอล์นอยู่แบบนี้เสมอเนี่ยเขาจึงได้ตัดสินใจไปเข้าร่วมอยู่ในกองทัพของรัฐบาลฝ่ายใต้นะครับและประกอบกับการที่เขามีอาชีพเป็นนักแสดงเนี่ยเขาจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นสายลับและทำงานด้านการหาข่าวกรองมาให้กับกองทัพฝ่ายใต้จนสงครามเลิกในตอนหลังช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายจอห์นบูธได้ยิงประธานาธิบดีลินคอล์นก็ยังเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นที่บ้านของรัฐมนตรีต่างประเทศคณะรัฐบาลลินคอล์นก็คือนายวิลเลียมซีวาร์ดนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วซีวาร์ดเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะต้องไปชมละครที่ฟอร์ดเธียเตอร์ในคืนนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาเนี่ยเกิดป่วยกระทันหันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นจึงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยที่ในวันนั้นเองนะครับได้มีคนร้าย2คนชื่อว่าลิวิสพาวเวลกับเดวิดเฮโรลนะครับมาเคาะประตูบ้านพอคนรับใช้แง้มประตูออกมาถามเนี่ยคนร้ายทั้ง2คนนี้จึงกระแทกประตูเข้าไปแล้วนายพาวเวลเนี่ยก็วิ่งตรงขึ้นไปบนบันไดเพื่อไปที่ห้องของวิลเลียมซีวาร์ดนะครับโดยมีเฮโรลเนี่ยคอยดูลาดเหลาอยู่ด้านล่างแต่ลูกชายของซีวาร์ดคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าเฟเดริกซีวาร์ดนะครับก็ได้วิ่งเข้าไปขวางเอาไว้นายพาวเวลเนี่ยจึงชักปืนพกออกมาฟาดเข้าที่ต้นคอของเฟเดริกจนล้มพับลงไปสลบนะครับจากนั้นก็ได้ตรงเข้าไปที่ห้องของซีวาร์ดแต่คนคุ้มกันของซีวาร์ดเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้อีกซึ่งก็ถูกนายพาวเวลเนี่ยใช้มีดปาดเข้าที่ใบหน้าจนกระทั่งล้มลงบาดเจ็บแล้วพอในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้ามาขวางแล้วนายพาวเวลเนี่ยจึงตรงเข้าไปใช้มีดจ้วงแทงร่างของวิลเลียมซีวาร์ดที่นอนอยู่บนเตียงอย่างไม่ยั้งนะครับก่อนที่ทั้งสองจะหลบหนีไปอย่างลอยนวลเช่นกันสำหรับนายวิลเลียมซีวาร์ดเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกกับอับราฮัมลินคอล์นเท่าไหร่นักและในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเนี่ยในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี1860ซีวาร์ดเนี่ยก็คือคู่แข่งคนสำคัญของลินคอล์นแต่ในการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับก็ต้องแพ้ให้กับลินคอล์นในที่สุดและในหมู่คณะรัฐมนตรีของลินคอล์นก็ไม่ค่อยชอบซีวาร์ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมักมีความคิดกลับด้านกับคนอื่นประจำแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนายซีวาร์ดก็มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามกลางเมืองอย่างมากเช่นเดียวกันซึ่งการบุกเข้าลอบสังหารนายวิลเลียมซีวาร์ดในวันเดียวกันกับที่สังหารลินคอล์นเนี่ยมันจึงแสดงให้เห็นเลยนะครับว่ากลุ่มคนสมคบคิดมีเป้าหมายต้องการสังหารบุคคลสำคัญในคณะรัฐมนตรีของลินคอล์นที่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองรวมทั้งยูลิซิสแกรนท์ซึ่งมีตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในรัฐบาลของลินคอล์นด้วยแต่แกรนท์เนี่ยก็ได้รอดไปเพราะว่าไม่ได้ไปชมละครในวันนั้นโดยในเหตุการณ์นี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารนั่นก็คือนายแอนดรูว์จอห์นสันซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของลินคอล์นนะครับโดยผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นคนลอบสังหารนายจอห์นสันนั่นก็คือจอร์จแอสเซลรอดนะครับแต่การลอบสังหารเนี่ยมันไม่สำเร็จ
ส่วนทางด้านของวิลเลียมซีวอร์ดซึ่งถูกลูอิสพาวเวลแทงนั้นก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะเพราะตอนแรกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าโดนแทงไปขนาดนั้นคาบ้านของตัวเองเนี่ยนายซีวอร์ดเนี่ยจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่เขาเนี่ยได้รับบาดแผลชะกันที่ใบหน้าและลำคอถึง5แห่งแต่เขารอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็ยังได้รับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศต่อในรัฐบาลสมัยของแอนดรูว์ จอห์นสันก็คือรองประธานาธิบดีของลินคอล์นนั่นเองที่ขึ้นมารับตำแหน่งหลังที่ลินคอล์นเสียชีวิตนะครับพอหลังจากที่กลุ่มสมคบคิดกันรอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นกับรัฐมนตรีซีวอร์ดเนี่ยเสร็จสิ้นตามแผนของพวกเขาแล้วนะครับพวกเขาจึงนัดแนะกันที่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเซอร์เรสวิลล์นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองคลินตันในรัฐแมรี่แลนด์นั่นเองในเวลานั้นเนี่ยที่นั่นเป็นเพียงทางผ่านของคนเดินทางที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่เล็กๆน้อยๆนะมีอาคารหลังใหญ่อยู่ไม่กี่หลังเท่านั้นโดยในเมืองแห่งนั้นเนี่ยมีอาคารใหญ่อยู่หลังหนึ่งนะครับที่เปิดสำหรับเป็นที่พักที่รับประทานอาหารและที่ดื่มกินสำหรับคนผ่านทางมาพร้อมทั้งยังมีการบริการรับส่งไปรษณีย์อีกด้วยเจ้าของของอาคารหลังนั้นก็คือแมรี่เซอร์เรสนะครับโดยที่รัฐแมรี่แลนด์นั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้อย่างชัดเจนนะในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองเนื่องจากว่ารัฐนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเลิกทาสแต่ก็ไม่ได้ประกาศแยกตัวจากรัฐบาลกลางและแมรี่เซอร์เรสเองเนี่ยก็เป็นพวกที่นิยมฝ่ายใต้ในช่วงสงครามกลางเมืองคือเท่าที่ดูแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของรัฐนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ชอบการเลิกทาสแต่พวกเขาก็อาจจะมองเห็นว่ารัฐทางฝ่ายเหนืออาจจะมีโอกาสชนะมากกว่าก็เลยไม่ได้แยกตัวออกมานะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของไดมอนด์เองนะครับในช่วงสงครามกลางเมืองเนี่ยเมืองเซอร์เรสวิลล์เป็นที่หลบซ่อนตัวของสายลับฝ่ายใต้มาโดยตลอดนะครับโดยที่แมรี่เซอร์เรสเนี่ยเป็นแม่ม่ายลูก3มีลูกคนโตคือไอแซคเป็นทหารฝ่ายใต้คนเล็กชื่อจอห์นเป็นสายลับให้ฝ่ายใต้เหมือนกันและลูกสาวคนกลางอีกคนนึงเนี่ยเธอก็รู้จักกับจอห์นบูธที่หอพักซึ่งเป็นกิจการของเธอเองในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับซึ่งตัวของจอห์นบูธเองเนี่ยมักจะใช้ที่นั่นเป็นที่พักประจำเวลาที่ต้องขึ้นไปแสดงละครในแถบนั้นโดยที่แมรี่เซอร์เรสเนี่ยจึงได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมกับกลุ่มสมคบคิดในการลอบสังหารลินคอล์นอยู่ก่อนแล้วและเซอร์เรสวิลล์แห่งนี้เนี่ยก็คือสถานที่ที่ใช้สำหรับพบปะวางแผนและเตรียมการต่างๆในการลอบสังหารลินคอล์ในครั้งนั้นโดยหลังจากที่จอห์นบูธหลบหนีออกจากโรงละครฟอร์ดเธียเตอร์มาได้แล้วเนี่ยเขาก็ได้นัดพบกับลูอิสพาวเวลและเดวิดเฮโรที่เซอร์เรสวิลล์อีกเช่นกันซึ่งที่นั่นเองจะมีจอห์นลอยลูกจ้างของแมรี่เซอร์เรสที่เธอสั่งให้เขาคอยจัดเตรียมข้าวของไว้รอพร้อมทั้งมีปืนยาว2กระบอกเสบียงอาหารม้าสำหรับสับเปลี่ยนแล้วทั้งหมดก็รีบเดินทางออกจากที่นั่นไปในทันทีส่วนทางด้านโรงละครฟอร์ดเธียเตอร์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีลินคอล์นถูกยิงนั้นก็ได้มีแพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วรีบเข้าไปดูอาการของลินคอล์นเป็นคนแรกนั่นก็คือชาร์ลส์เลียวนะครับโดยที่แพทย์คนนี้เนี่ยได้บอกว่ากระสุนเนี่ยตรงเข้าไปยังด้านหลังศีรษะแล้วก็ได้มีลิ่มเลือดอุดตันทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่แพทย์คนนี้นะครับจึงได้ปรึกษากับแพทย์คนอื่นๆซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยโดยให้ความคิดเห็นว่าถ้าหากรอช้ากว่านี้อาจจะไม่ทันการควรจะพาประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยไปรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนที่ใดที่หนึ่งก่อนซึ่งร่างที่บาดเจ็บสาหัสของประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถทนรับแรงกระแทกของรถม้าระหว่างเดินทางได้และระยะทางจากโรงละครถึงโรงพยาบาลแห่งที่ใกล้สุดต้องใช้เวลานานอีกด้วยในการเดินทางแพทย์ทุกคนในที่นั้นนะครับก็เห็นด้วยแล้วก็ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างที่บาดเจ็บสาหัสของประธานาธิบดีลินคอล์นจากโรงละครเนี่ยได้ข้ามมายังอาคารฝั่งตรงข้ามซึ่งเปิดเป็นหอพักชื่อปีเตอร์เซนเฮาส์นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะพานายลินคอล์นนะครับมารักษาพยาบาลตรงที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยบาดแผลนั้นลึกมากและกระสุนปืนเนี่ยได้เข้าไปทำลายเนื้อสมองและฝังอยู่ที่จุดที่ผ่ามาได้ยากมากในที่สุดนะครับจึงได้เพียงแค่คอยดูอาการไม่ให้อาการของนายลินคอล์นเนี่ยทรุดลงไปมากกว่านี้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วนะครับหมอก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของประธานาธิบดีลินคอล์นได้เขาจึงได้เสียชีวิตลงในเวลา 7:22 นาทีของวันที่15เมษายนปี1865ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้สูญเสียประธานาธิบดีคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งและเป็นคนที่เลิกทาสทำให้สิทธิเสรีภาพของทุกๆคนเท่าเทียมกันเนี่ยต้องจบชีวิตลงในวันนั้นหลังจากที่รู้ตัวคนร้ายแล้วเนี่ยว่าคนร้ายนะครับคือใครและเป็นการที่ลงมือโดยกลุ่มคนกลุ่มไหนต่อไปนะครับจะเป็นการที่สืบสวนสอบสวนแล้วว่าพวกเขาจะไปตามจับนายจอห์นบูธและพรรคพวกได้ยังไงนะครับซึ่งน้องฝนเนี่ยจะไปเล่ากันต่อในวิเคราะห์เคสครับซึ่งสำหรับในส่วนของฝนวันนี้นะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการทำงานของตำรวจในสมัยก่อนนะทุกคนเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นที่จะตามจับคนร้ายทั้งหมดรวมถึงกลุ่มสมคบคิดที่จะทำการลอบสังหารประธานาธิบดีลิมคอนิกด้วยโดยดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะโ
ในการติดตามสืบหาตัวฆาตกรที่สังหารประธานาธิบดีลินคอล์นในครั้งนี้ก็ได้มีหัวหน้าสืบสวนคดีคือเอ็ดเวิร์ดสแตนตันซึ่งเขาเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงสงครามในรัฐบาลลินคอล์นสแตนตันได้มีการตั้งทีมสืบสวนมาหลายทีมแล้วทีมหนึ่งเนี่ยก็ได้พบความคืบหน้าโดยพบความเชื่อมโยงกันระหว่างจอห์นบูธซึ่งเป็นคนยิงประธานาธิบดีกับจอห์นเซอร์เรตและก็ได้รู้อีกว่าจอห์นเซอร์เรตนั้นได้เป็นลูกชายของนางแมรี่เซอร์เรตจอห์นเนี่ยเคยเป็นสายลับของกองทัพฝ่ายใต้มาก่อนโดยประจำอยู่ในหน่วยโรสบี้เรนเจอร์มาก่อนพอรุ่งเช้าวันที่15เมษายนวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีลินคอล์นเสียชีวิตทีมสืบสวนชุดดังกล่าวก็ได้ไปยังหอพักของนางแมรี่เซอร์เรตในวอชิงตันดีซีเพื่อค้นหาว่าทั้งสองเนี่ยหายไปไหนหรืออาจจะกบดานอยู่หอพักของนางแมรี่ก็ได้แต่กลับไม่พบอะไรจนกระทั่ง2วันถัดมาเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะสงสัยและมั่นใจว่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีอะไรแหนงแน่นอนจึงได้กลับมาค้นหาหลักฐานที่หอพักของนางแมรี่อีกครั้งและการมาในครั้งนี้เนี่ยแหละในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้กำลังสืบสวนนางแมรี่เซอร์เรตอยู่นั้นลิวอิสพาวเวลก็กลับมาที่หอพักนี้อีกครั้งซึ่งที่จริงแล้วลิวอิสพาวเวลนั้นจะต้องหลบหนีไปพร้อมกับจอห์นบุชแล้วก็แฮร์โรตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยแยกจากสองคนนั้นเพราะว่าไม่มั่นใจในการหลบหนีแล้วก็วกกลับมาที่วอชิงตันดีซีอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาขอความช่วยเหลือเรื่องที่กบดานใหม่จากนางแมรี่เซอร์เรตโดยไม่คิดว่าทางตำรวจเนี่ยจะย้อนกลับมาที่นี่แล้วเขาก็ได้อ้างตัวกับตำรวจว่าเขาเป็นเพียงแค่คนงานของหอพักเท่านั้นแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่เชื่อนะแล้วก็มีความสงสัยก็เลยได้มีการควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในระหว่างนั้นก็มีอีกตัวละครหนึ่งเลยนั่นก็คือวิลเลียมเบลซึ่งเป็นคนรับใช้ของวิลเลียมซีวาร์ดก็จำหน้าได้แล้วก็ชี้เลยว่าเนี่ยคนนี้แหละคือคนที่พยายามบุกเข้ามาสังหารซีวาร์ดนะส่วนแมรี่เซอร์เรตนั้นเนี่ยก็มีพยานระบุเหมือนกันว่านางเนี่ยจะต้องสมรู้ร่วมคิดกับจอห์นวิลเคสบูชอย่างแน่นอนเพราะว่าชอบที่จะเยินยอสรรเสริญและยังมีพยานคนสำคัญที่มัดตัวแมรี่เซอร์เรตได้จนดิ้นไม่หลุดเลยนั่นก็คือจอห์นลอยนั่นเองเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าจอห์นลอยเนี่ยเป็นใครจอห์นลอยเนี่ยเป็นพนักงานหรือว่าเป็นคนงานที่ดูแลร้านให้เธอแหละรวมถึงเป็นคนที่คอยจัดแจงข้าวของเตรียมสถานที่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อที่จะทำการหลบหนีหลังการก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการเกลี้ยกล่อมให้จอห์นลอยเนี่ยกลับมาเป็นพวกของตำรวจแทนที่จะตกเป็นจำเลยเนี่ยก็ให้มาเป็นพยานแทนจอห์นลอยก็เลยได้ร่วมกับตำรวจในการระบุตัวคนร้ายทั้งหมดเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกทีมสืบสวนหนึ่งนะที่มีหัวหน้าทีมที่มีชื่อว่าลาฟายเอสเบเกอร์ก็ได้ความคืบหน้าเหมือนกันเลยโดยทีมของเบเกอร์เนี่ยสามารถที่จะจับกุมเอ็ดมันสเปงเลอร์ได้เอ็ดมันสเปงเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลเวทีแล้วก็ช่วยให้จอห์นบูชหลบหนีไปแล้วคนต่อมาเนี่ยคือซามูเอลอาร์โนซึ่งทีมสอบสวนเนี่ยก็ได้พบว่านายคนนี้เนี่ยใช้นามแฝงที่มีชื่อว่าแซมในการเขียนจดหมายเพื่อที่จะติดต่อกับจอห์นบูชตำรวจก็เลยได้จับกุมซามูเอลอาร์โนคนนี้ด้วยแล้วก็ขยายผลต่อจนได้รายชื่อของผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆทั้งหมดรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆในการวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีอีกด้วยซึ่งการให้การของนายซามูเอลอาโนในครั้งนี้เนี่ยทำให้ตำรวจได้ชื่อว่ามีคนสมรู้ร่วมคิดเรื่องนี้7คนก็จะมีจอห์นบูชเองที่เป็นคนยิงลิวอิสพาวเวลเดวิดแฮร์โรจอห์นเซเรสและแมรี่เซเรสและก็ยังมีจอห์นเอสเซอร์ร็อตและไมเคิลโอลาฟเลนิกด้วยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแผนการที่แตกต่างกันออกไปอย่างแบบนางแมรี่เองก็ช่วยเรื่องที่พักอะไรประมาณนี้แต่มีอีกคนนึงที่น่าสนใจในแก๊งนี้นั่นก็คือไมเคิลโอลาฟเลนไมเคิลโอลาฟเลนเนี่ยได้ถูกวางตัวว่าจะต้องไปจัดการรัฐมนตรีกระทรวงสงครามเอ็ดวิดสแตนตันแต่เขาเนี่ยกลับไม่ทำอะไรเลยนะแล้วพอรู้ตัวว่าคนอื่นในแก๊งที่สมรู้ร่วมคิดด้วยกันถูกจับจนหมดแล้วโอลาฟเลนเนี่ยก็เลยเข้ามอบตัวกับตำรวจในช่วงปลายเดือนเมษายนพอทำการสอบปากคำปุ๊บโอลาฟเนี่ยก็ได้บอกว่าก่อนวันเกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์น1วันเนี่ยเขาได้มีการขอเข้าพบเอ็ดเวิร์ดสแตตันที่บ้านแต่คนใช้ก็บอกว่าสแตตันเนี่ยไม่อยู่ตัวเองก็ไม่ได้บอกว่ามีธุระอะไรจนวันเกิดเหตุโอลาฟเลนก็ได้ไปดื่มเหล้าที่โรงแรมรูแมนแล้วเขาเนี่ยก็พยายามที่จะสารภาพบาปหมดเลยว่าเออเนี่ยมีแผนการยังไง
ส่วนทางด้านจอห์นบูธคนที่ลงมือสังหารประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนร้ายนัมเบอร์วันเลยทางทีมสืบสวนเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะแกะรอยโดยทีมสืบสวนที่จะมาแกะรอยจอห์นบูธนั่นก็คือเอเวอร์ตันคองเกอร์นะคองเกอร์เนี่ยพยายามที่จะติดตามบูธมาตั้งแต่เซอร์เรสวิลล์แล้วก็พยายามหาไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงตอนใต้ของแมรี่แลนด์จนไปถึงบ้านไร่แห่งหนึ่งซึ่งบ้านไร่เนี่ยมีเจ้าของที่มีชื่อว่าซามูเอลมัดนะฝนขอเรียกสั้นๆว่ามัดละกันมัดเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับทำตัวเป็นแพทย์อะไรประมาณนี้แต่อาชีพที่แท้จริงของเขาแล้วเนี่ยคือการทำไร่ยาสูบซึ่งประวัติของมัดเองก็เป็นคนที่สนับสนุนฝ่ายใต้มาตลอดตั้งแต่ในช่วงของสงครามกลางเมืองคองเกอร์เองเนี่ยได้ตามมาถึงที่นี่ก็เพราะว่ามีพยานเนี่ยได้บอกว่ามีชาย2คนเนี่ยได้ขี่ม้ามาที่บ้านไร่ของมัดในวันที่เกิดเหตุทีมสืบสวนก็เลยเชื่อว่าคนที่มาเนี่ยจะต้องเป็นจอห์นบูชกับเดวิดแฮร์โรที่หลบหนีมาด้วยกันอย่างแน่นอนคองเกอร์เนี่ยให้ทีมของเขาเนี่ยเข้ามาสืบดูว่าที่บ้านไร่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ได้มีการถามคนหรือว่าถามชาวบ้านแถวนั้นก็พบว่าเจอชายแปลกหน้าเนี่ยได้มาพักที่บ้านของมัดจริงๆแล้วก็มีอีกคนนึงที่บาดเจ็บอยู่โดยทางทีมผู้ติดตามหรือว่าทางทีมของคองเกอร์เองเนี่ยก็คิดว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นบูชแน่ๆแต่พอมาสอบถามซามูเอลมัดเนี่ยมัดก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยแล้วยืนยันด้วยนะว่าไม่เคยรู้จักชาย2คนที่ว่าและไม่เคยเปิดรับใครเข้ามาพักในบ้านทั้งนั้นแต่พอการตรวจค้นบ้านของมัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าเขาได้ให้การรักษาพยาบาลแก่ชายคนนึงเพราะว่ามันก็มีหลักฐานเกี่ยวกับผ้าพันแผลและยาฆ่าเชื้อในที่เกิดเหตุตำรวจก็ยิ่งมั่นใจอีกว่ามัดเนี่ยโกหกอย่างแน่นอนแล้วที่รู้ว่าให้การเท็จก็พบว่าได้พบรองเท้าของจอห์นบูชที่มีชื่อสลักไว้ว่าเจวินเคสอีกด้วยมันก็เลยทำให้มัสเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานผู้สมรู้ร่วมคิดลอบสังหารประธานาธิบดีลิงคอนในทันทีพอมัดถูกจับแล้วก็ยังมีพยานออกมาให้ปากคำอีกว่ามัดเนี่ยก็เคยพบกับจอห์นบูชเหมือนกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน1ปีก่อนที่จะเกิดเหตุอีกด้วยนะมันก็ยิ่งทำให้รู้ชัดเลยว่ามัดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าทางทีมสืบสวนเนี่ยจะแกะรอยมาถูกต้องตามทางที่บูชหนีมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอพวกเขาสักทีจนวันที่26เมษายนปี1865ทีมไล่ล่าเนี่ยก็ได้ติดตามบูชและก็แฮร์โรจากแมรี่แลนด์ไปจนถึงพอร์ตรอยัลที่รัฐเวอร์จิเนียเลยทีเดียวเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าทีมสืบสวนเนี่ยเขารู้ได้ไงนะว่าจะต้องหนีไปยังบริเวณแถวนี้หรือว่าจะต้องอยู่แถวๆบริเวณแม่น้ำแรปพาฮันน็อกรัฐเวอร์จิเนียก็มีพยานคนนึงแหละเป็นชายถ่อแพข้ามแม่น้ำนะบอกว่าเห็นชายแปลกหน้าที่พยายามที่จะเดินทางไปยังไร่ยาสูบของริชาร์ดแกเรตซึ่งก็คาดการว่า2คนนั้นเนี่ยลับๆล่อๆน่าจะต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนมันเลยทำให้ทางตำรวจเนี่ยรู้ว่า2คนนี้เนี่ยจะไปที่ไหนคองเกอร์และทีมเนี่ยก็ได้พยายามไปที่ไร่ของแกเรตโดยทันทีและพอไปถึงคองเกอร์ก็พยายามบอกว่าขอคุยกับริชาร์ดแกเรตหน่อยเพื่อที่จะสอบถามเรื่องของบูสแล้วก็แฮร์โรเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามีคนแจ้งมาว่ามีคนร้ายหนีมาทางนี้แต่แกเรตเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเลยนะคองเกอร์แน่นอนว่าไม่เชื่อแน่นอนแล้วก็ยังเหมือนกับสันนิษฐานอะว่า2คนเนี้ยจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆก็เลยได้มีการขู่แกเรตไปว่าถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาจะต้องถูกแขวนคอโทษฐานสมคบคิดสังหารประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะแล้วคำขู่เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ลูกๆของแกเรตได้ยินเข้าลูกๆเขาก็กลัวว่าพ่อเนี่ยจะถูกแขวนคอจริงก็เลยยอมบอกว่าทั้งสองเนี่ยหลบหนีไปไหนไปซ่อนตัวอยู่ที่ในโรงนาในที่บ้านนี่แหละมันก็เลยทำให้แกเรตเนี่ยปกปิดเรื่องของบูชกับแฮร์โรไม่ได้แล้วทางตำรวจจึงได้ไปที่โรงนาที่ลูกๆของแกเรตได้บอกแต่แกเรตเนี่ยก็ยังตีซื่ออีกแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าเขาไม่ได้รู้จัก2คนนี้คนที่มาขอพักเนี่ยอาจจะเป็นทหารฝ่ายใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็แค่ช่วยเหลือไปก็เท่านั้นของเกอร์ที่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เชื่ออย่างแน่นอนซึ่งพอรู้แล้วว่าทั้ง2ได้หลบตัวอยู่ที่ไหนก็ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังล้อมโรงนาในทันทีแล้วก็ตะโกนเข้าไปในโรงนาเพื่อบอกให้บูชกับแฮร์โรมอบตัวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาคองเกอร์จึงได้ขู่ว่าจะเผาโรงนาก็ไม่มีใครส่งเสียงออกมาอีกจึงทำให้ลูกทีมของเขาเนี่ยต้องเผาโรงนานั้นทิ้งจริงๆส่วนด้านในเนี่ยทั้งแฮร์โรแล้วก็บูชเนี่ยอยู่ในนั้นจริงๆนะพอเห็นว่าไฟเนี่ยเริ่มลุกไหม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฮร์โรใจคอไม่ดีก็เลยได้บอกกับบูชว่าให้ยอมเถอะดีกว่าถูกไฟคลอกตายในนั้นแต่บูชก็ยังไม่ยอมนะ
พอไฟเนี่ยเริ่มลามเข้าใกล้มาทุกทีแฮโรจึงตัดสินใจทิ้งบูชแล้วก็ออกมามอบตัวเพียงแค่คนเดียวคองเกอร์เนี่ยเห็นว่าบูชเนี่ยไม่ยอมมอบตัวแน่นอนจึงได้ตัดสินใจสั่งบุกเข้าไปจับตัวเลยบูชเนี่ยก็กำลังเล็งปืนยิงรอทุกคนเลยที่จะบุกเข้าไปจับในขณะที่บูชกำลังจะลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยลอบอ้อมหลังไปที่บูชแล้วก็ได้ยิงไปที่บูชซะก่อนก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้ล้มลงไปทันทีแต่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนำร่างของเขาออกจากโรงนาไปที่บ้านของริชาร์ดแกเรจกระสุนเนี่ยมันก็ได้โดนที่จุดสำคัญ2ชั่วโมงหลังจากที่ถูกยิงเนี่ยบูชก็ได้สิ้นใจลงโดยประโยคสุดท้ายที่ได้ทิ้งไว้กับคองเกอร์เจ้าหน้าที่ที่มาจับเขาได้บอกว่าช่วยบอกแม่ผมว่าผมตายเพื่อชาติแล้วสุดท้ายเนี่ยกลุ่มสมคบคิดในการลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นก็ได้ถูกจับทั้งหมดก่อนสิ้นเดือนเมษายนในปีเดียวกันนั้นโดย7คนที่จับได้เนี่ยก็จะมีลิวอิสพาวเวลเดวิสแฮโรว์แมรี่เซอร์เรชจอร์จเอเซรอชไมเคิลโอลาฟเลนซามูเอลอานูและฟามูเอลมัตโดยมีจอห์นบุชคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตก่อนที่จะถูกจับไปแต่มันก็ยังมีอีกคนนึงนะที่หนีรอดไปได้นั่นก็คือจอห์นเซเรสลูกของแมรี่นั่นเองที่เขาเนี่ยได้หนีไปแคนาดาก่อนที่ทีมสืบสวนเนี่ยจะพยายามหาตัวไปเจอเขาแต่พอสุดท้ายแล้วนะมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่าในช่วงพฤศจิกายนปี1866เนี่ยเขาก็ได้ถูกจับตัวที่อียิปต์แล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาขึ้นศาลในอเมริกาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้ก็ได้รับการพิพากษาในวันที่30มิถุนายนให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4ด้วยการแขวนคอนั่นก็คือลิวอิสพาวเวลเดวิดแฮโรว์จอร์จเอ็นเซเรสและแมรี่เซเรสแต่เรื่องนี้เนี่ยนะก็บอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างจะเข้มข้นอีกเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีหลายคนเลยที่ไม่เห็นด้วยนะที่จะตัดสินประหารชีวิตแมรี่เซเรสเพราะว่านางเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์เลยที่จะถูกตัดสินให้ประหารชีวิตก็ได้มีฝ่ายต่างๆพยายามที่จะร้องอุทธรณ์ขึ้นมาไปถึงประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแอนดรูว์เนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนลินคอล์นเขาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้อำนาจประธานาธิบดีเพื่อที่จะลดโทษให้กับนางแมรี่นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะนางก็โดนโทษประหารชีวิตอยู่ดีส่วนคนอื่นๆนั่นก็คือไมเคิลโอลาฟเลนซามูเอลอาร์โนแล้วก็ซามูมัสเนี่ยก็ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตด้วยข้อกล่าวหารู้เห็นเป็นใจและช่วยให้ฆาตกรหลบหนีเท่านั้นและหลังจากที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นได้เสียชีวิตไปในวันที่15เมษายนตั้งแต่ปี1865รัฐบาลเนี่ยก็ได้เคลียร์แล้วก็ตามจับคนที่มาเป็นสมรู้ร่วมคิดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไว้อาลัยกันทั่วประเทศโดยมีการจัดพิธีศพในวันที่18เมษายนแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปคารวะศพของลินคอล์นที่ทำเนียบขาวซึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันนะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยได้เดินทางมาคารวะศพเยอะเลยแล้วมีแถวเนี่ยยาวนับ10กิโลเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประธานาธิบดีที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการเลิกทาสอีกด้วยถือเป็นอีกคนหนึ่งที่สำคัญเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วศพของประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยปัจจุบันก็ได้ถูกฝังอยู่ที่สุสานโอ๊กริดจ์ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยเรื่องราวเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะจบสวยงามนะที่แบบว่ากลุ่มสมคบคิดในการลอบสังหารก็ได้ถูกลงโทษไปแล้วแต่มันก็ยังมีหลายคนนะที่ยังสงสัยอีกนะว่ามันก็ยังคงแปลกๆหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนกับว่ามีแค่นี้จริงๆหรอที่จะมาลอบสังหารประธานาธิบดีซึ่งมีหลายคนเลยที่เชื่อว่ากลุ่มสมคบคิดเนี่ยจะต้องมีมากกว่านี้และยังถูกจับกุมไม่หมดมันก็เลยทำให้คนที่ยังสงสัยในเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามที่จะขุดคุ้ยปมต่างๆที่ซ่อนอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนนึงเลยที่พยายามที่จะขุดต่อถึงแม้ว่าประธานาธิบดีจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วหลายคนก็ถูกจับไปแล้วนั่นก็คือลาฟาเยสเบเกอร์ทีมหัวหน้าสืบสวนคดีนี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่คดีเนี่ยได้หยุดลงไปแล้วเนี่ยตัวเบเกอร์เองก็สงสัยนะว่าเอ๊ะปมคดีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายปมเลยทีเดียวก็เลยมีการขุดคุ้ยเรื่องนี้ต่อและที่น่าแปลกก็คือหลังจากนั้นไม่นานเบเกอร์เนี่ยก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาโดยได้ถูกระบุว่าได้กินยาพิษฆ่าตัวตายซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธนะว่าสามีของเธอเนี่ยไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายเองอย่างแน่นอนจะต้องมีบางคนที่มีอิทธิพลมาวางยาให้กับสามีของเธอและภรรยาของเบเกอร์เนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยอีกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยสามีของเธอกำลังสืบค้นว่าน่าจะมีคนระดับสูงในคณะรัฐบาลรู้เห็นในเรื่องของเรื่องนี้หรือคดีนี้ด้วยโดยความสงสัยเนี่ยมันเริ่มมาจากลาฟาเยสเบเกอร์เนี่ยได้มีการส่งหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือสมุดของจอห์นวิงเคชวูด
ก็คือคนที่ยิงประธานาธิบดีซึ่งตัวเบเกอร์เองเนี่ยได้ค้นพบหลักฐานชิ้นนี้ตอนที่ไปค้นห้องพักของบูชเขาก็ได้ให้หลักฐานชิ้นนี้ไว้กับเอ็ดเวิร์ดสแตนตันซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามคนที่เป็นหัวหน้าของเขามาโดยตลอดแล้วเขาก็เห็นว่าสแตนตันน่ะนำสมุดเล่มนั้นใส่ไว้ในตู้เซฟอย่างดีแต่จู่ๆสมุดเล่มนั้นก็หายไปอย่างลึกลับแล้วสแตนตันก็ไม่เคยพูดถึงสมุดเล่มนั้นอีกเลยตัวเบเกอร์เองเนี่ยก็เชื่อว่าสมุดเล่มนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรสำคัญอย่างแน่นอนที่จะทำให้สแตนตันเนี่ยเก็บไว้ขนาดนั้นแล้วฝนเนี่ยก็ต้องเล่าอีกนะว่าตัวของเอ็ดเวิร์ดสแตนตันเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญมากเลยในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามกลางเมืองไปแล้วโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามเองอ่ะสแตนตันเนี่ยเป็นคนที่เขียนนโยบายฟื้นฟูรัฐทางภาคใต้หลังสงครามเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ประธานาธิบดีลินคอล์นยังมีชีวิตอยู่สแตนตันพยายามที่จะเสนอแผนเข้าไปว่าเขาเนี่ยจะให้วุฒิสภาไปดูแลแล้วก็บริหารงานของรัฐต่างๆภาคใต้ให้ก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยให้รัฐใต้เนี่ยดูแลกันเองก็ไม่น่าจะดีมั้งแล้วเขาก็อ้างว่ารัฐทางใต้เนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถและไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะดูแลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองจึงจำเป็นจะต้องมีรัฐกลางหรือว่าพวกเขาเองเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลและฟื้นฟูรัฐแต่แผนการของสแตนตันเนี่ยก็ถูกลินคอล์นปฏิเสธไปนะเพราะว่าเห็นว่าการที่จะไปเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับไปกดดันให้เกิดสงครามกลางเมืองรอบ2หรือเปล่าก็น่าจะปล่อยให้เขาเนี่ยได้ปกครองกันเองแต่ถึงแนวคิดของสแตนตันจะไม่ผ่านการอนุมัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดกั้นให้พวกนักลงทุนกระเป๋าพรมจากทางเหนือเนี่ยไปหาผลประโยชน์จากรัฐทางตอนใต้ได้นะซึ่งอันนี้แหละมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยสงสัยว่าประเด็นนี้เนี่ยมันทำให้สแตนตันตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยมันทำให้น้ำหนักของข้อสันนิษฐานเนี่ยว่าสแตนตันอาจจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยยิ่งสมเหตุสมผลมากขึ้นไปอีกเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวในฐานะที่แบบเป็นแขกคนสำคัญของโรงละครฟอร์ดในคืนนั้นด้วยแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยเหตุผลว่าเขาเนี่ยไม่ชอบดูละครนะซึ่งสแตนตันเองเนี่ยไม่ใช่คนเดียวด้วยที่ไม่ได้ไปดูละครในคืนนั้นมันยังมีแขกคนสำคัญอีกตั้ง15คนที่ปฏิเสธการดูละครในคืนนั้นโดยมียูลิซิสแกรนต์ด้วยแต่นายพอลแกรนต์เนี่ยเขาบอกว่าโอเคติดภารกิจอยู่ต่างเมืองเนาะมันก็ดูสมเหตุสมผลแต่แขกคนอื่นๆที่แบบเป็นคนสำคัญน่ะที่ปฏิเสธอันเนี้ยน่าสงสัยซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคดีนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะแปลกๆแล้วเนาะเพราะว่าทำไมถึงไม่อยากไปดูละครพร้อมกันหลายคนเลยทีเดียวแต่บางคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนใหญ่คนโตในสมัยก่อนเนี่ยที่ไม่ยอมไปดูละครกับประธานาธิบดีลินคอล์นด้วยอ่ะเป็นเพราะว่าไม่อยากจะคุยกับภรรยาของลินคอล์นนั่นก็คือแมรี่ท็อปลินคอล์นนั่นเองคือสมัยก่อนเขาลือกันว่าภรรยาลินคอล์นเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายใครจะคุยก็คือคุยยากมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยปฏิเสธที่จะไปดูด้วยส่วนอีกคนนึงก็คือวิลเลียมซีวาร์ดเนี่ยที่นอนป่วยอยู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะโดนเก็บด้วยแต่เขาป่วยอยู่บ้านอันนี้ก็สมเหตุสมผลว่าทำไมเขาถึงไม่ไปดูละครด้วยแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีเลยนะว่าการลอบสังหารในครั้งนี้ใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่น่าสงสัยอีกคนนึงนั่นก็คือเจฟเฟอร์สันเดวิดเจฟเฟอร์สันเดวิดเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของสหพันธรัฐฝ่ายใต้นะในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองสมัยก่อนซึ่งเจฟเฟอร์สันเดวิดเนี่ยเคยติดต่อกับจอห์นวีเคสบูชผ่านทางจดหมายหลายฉบับเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ได้มีพยานเนี่ยได้เห็นอีกด้วยว่าบูชเองกับจอห์นเซอริชกับเจคอบทอมสันซึ่งเป็นหัวหน้าสายลับของสหพันธรัฐฝ่ายใต้เนี่ยแล้วมันก็เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของเจฟเฟอร์สันเดวิดอีกด้วยก็ได้มีการพูดคุยหรือว่าพบปะกันก่อนที่จะเกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยก็เชื่อทฤษฎีนี้เหมือนกันนะว่าทอมสันเนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจฟเฟอร์สันเดวิดกับจอห์นบูชซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเจฟเฟอร์สันเดวิดอาจจะเป็นอีกคนนึงที่หนุนเบื้องหลังให้เกิดกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะลอบสังหารนี้ก็ได้ซึ่งทฤษฎีนี้เองเนี่ยฝนก็เชื่อเหมือนกันนะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มสมคบคิดก็ถูกจับเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาจนมาถึงทุกวันนี้เลยว่าอ่ะสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่สังหารน่ะเขาคิดกันเองแค่7คนหรอ
ส่วนตัวฝนแล้วเนี่ยฝนเชื่อว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้แหละมันเป็นปมที่นำไปสร้างภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นภาพยนตร์ในช่วงของปี1977นะที่มีชื่อว่า The Lincoln Conspiracy แล้วก็ยังมีการเอาไปสร้างหนังสืออีกด้วยซึ่งคนที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นเดวิด W. บิลซิเกอร์แล้วก็ชาร์ล อี. เฟเลียโดยเนื้อหาทั้งหนังและภาพยนตร์ในสมัยนั้นเลยนะก็มีการพุ่งเป้าไปในประเด็นที่น่าสงสัยว่าเอ็ดเวิร์ดสเตตันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ารวมถึงการติดต่อกันลับๆ ระหว่างเอ็ดเวิร์ดสเตตันก็คือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะที่อยู่ในคณะรัฐบาลของลินคอล์นเองและเจคอบทอมสันก็เป็นหน่วยสายลับของฝ่ายใต้อีกคือเรื่องมันอีลุงตุงนังมากแต่ว่าทั้งหนังเองแล้วก็หนังสือเองก็คือจะชี้ในประเด็นที่ว่าการตายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนแค่7คนอย่างแน่นอนจะต้องมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังอย่างแน่ๆในตัวหนังเองแล้วก็ทั้งหนังสือเองเนี่ยก็คือเขียนที่ให้เราเนี่ยเชื่อไปในลักษณะนี้และมันก็ยังมีอีกอันนึงเลยนะที่เป็นปมนั่นก็คือยังมีการนำเสนอมุมมองที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนซึ่งพาร์ทเนี่ยฝนไปหาข้อมูลมาเนี่ยถือว่าเป็นการวิเคราะห์เคสอย่างนึงเลยนะนั่นก็คือคนที่ถูกยิงเสียชีวิตในโรงนาที่หลายคนเชื่อว่าเป็นจอห์นวิลเคชวูดเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีคนบอกว่าคนที่โดนยิงเนี่ยไม่ใช่จอห์นวิลเคชวูดตัวจริงแน่นอนแต่เป็นนายทหารของฝ่ายใต้คนหนึ่งที่ถูกจับมาเป็นเชลยศึกซึ่งคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเจมส์วิลเลียมบอยหน้าตาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับจอห์นบูชมากมันก็เลยถูกนำมาเป็นแพะรับบาปเพื่ออำพรางคดีมันก็เลยทำให้กรณีลอบสังหารประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยมันมีข้อสงสัยที่ยังตอบไม่ได้อีกมากมายเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอะไรได้มาอ้างอิงทุกทฤษฎีที่ฝนได้บอกไปก่อนหน้านี้อย่างเพียงพอนะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งปมไว้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าทฤษฎีไหนเป็นจริงแต่ส่วนตัวฝนแล้วเนี่ยฝนเชื่ออย่างว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังนี้อย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าลินคอล์นจะถูกสังหารไปแต่เขาเนี่ยก็ยังคงเป็นบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งเลยที่มีการวิ่งเต้นเพื่อให้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายจิมโครสเนี่ยผ่านนั่นก็คือลิสรอนสิทธิ์คนผิวดำทุกอย่างและหลังจากนั้นอีก100ปีคนผิวดำก็เลยมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบันซึ่งสำหรับการตายของประธานาธิบดีเนี่ยถ้าฟังจากที่ฝนเล่ากับไดมอนด์เล่ามันก็เหมือนกับจบแล้วเนาะมันก็เป็นการลอบสังหารทั่วๆไปที่สามารถหาตัวคนร้ายได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาพลิกตอนที่ฝนเนี่ยได้บอกไปก่อนหน้านี้นะว่ามันเริ่มมีทฤษฎีบางอย่างที่คนเนี่ยเชื่อกันว่าจอห์นบูชที่ถูกยิงในโรงนาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวปลอมมันก็ยิ่งทำให้ฝนเนี่ยเริ่มเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการจัดฉากเพื่อที่จะดูอำพรางคดีไปก็ได้นะว่าจริงๆแล้วจอห์นบูชเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้วจริงๆแต่ส่วนตัวฝนแล้วฝนก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาเนี่ยจะจับแพะมาแทนแล้วเรื่องนี้มันก็มีความทำแม่งอีกอย่างนึงนะไดมอนด์นั่นก็คือคณะรัฐมนตรีเองของลินคอล์นอ่ะก็มีบางคนที่ไม่ถูกกับลินคอล์นเลยเพราะว่าขัดกันเรื่องผลประโยชน์ก็คือสแตนตันนั่นเองซึ่งสแตนตันคนนี้เขาเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงสงครามอะไรนั่นเลยคือฝนก็คิดว่าหรือคนเนี้ยอาจจะเป็นเบื้องหลังที่แท้จริงในการลอบสังหารหรือเปล่าเพราะว่าประธานาธิบดีเองอ่ะคือมีเหมือนกับ mindset หรือว่านโยบายที่ค่อนข้างจะขัดกับเขาอยู่ก็เท่าที่ฟังมาทั้งหมดแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดรู้สึกว่าในสิ่งที่ลินคอล์นทำไปที่เขาคิดว่าทำแล้วถูกต้องซึ่งจริงๆมันก็ถูกต้องจริงๆแหละสำหรับประชาชนเนาะที่ต้องการความเสมอภาคหรืออะไรต่างๆแต่มันไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มมันก็มีความเป็นไปได้นะทุกคนแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าแม้กระทั่งบุคคลที่สำคัญที่สุดแล้วอยู่ในที่ที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะยังลอบสังหารกันได้เลยครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเรานำมานะแล้วไว้เดี๋ยวเนี่ยพวกเราก็จะทำเป็นซีรีส์การลอบสังหารของประธานาธิบดีของอเมริกาหรือของประเทศต่างๆนะเพราะว่าไปดูมาแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลายคนเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นจอห์นเอฟเคนเนดีหรือว่ามีอีกหลายๆคนเลยอ่ะที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักและไม่รู้จักไว้เราก็จะทำเป็นซีรีส์หลายๆตอนนะครับก็อันนี้ถือเป็นตอนแรกแล้วกันเนาะใช่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากฟังการลอบสังหารที่แปลกๆของประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่อดีตคนไหนเป็นพิเศษเลยนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะใช่แล้วครับใครที่อยากจะฟังเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างนะครับว่าอยากฟังหรือว่าไม่อยากฟังหรืออะไรยังไงนะมาคุยกับพวกเราได้และนอกจากนี้นะคะก็ยังขอฝากเพจนะคะลึกลับจับมาเล่าใน Facebook ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกับพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับลิงคอล์นที่แน่นกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้ค่ะใช่แล้วครับแล้วก่อนจะลากันไปเนี่ยพวกเราก็
ขอขอบคุณนะครับ IG ของ Diamond สูตรกับ D'Angelo สูตรนะครับที่ถ้าเพื่อนๆอยากจะหาสูตรในราคาไม่แพงเนี่ยแล้วก็ไปใส่ได้หลายๆโอกาสก็สามารถเข้าไปดูกันได้ใน IG ทั้ง2อันนี้นะครับสำหรับผู้หญิงและผู้ชายเลยใช่แล้วนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็เราต้องขอลากันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับเรื่องลับจับมาเล่าสัปดาห์หน้านะใช่แล้วครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ